ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเด็กๆเรามีรถนี่เป็นรถอะไรนะเขาเรียกเหมือนคล้ายๆฟอร์มูล่าวันอ่ะใช่ทรงมันคล้ายๆฟอร์มูล่าวันเหมือนรถแข่งใช่ล้อมีไฟด้วยจะมารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันนะครับฟิลิโอครับแกะได้เลยครับเพื่อนๆรอดูอยู่แล้วโอ้นี่ขอพ่อดูหน่อยนี่โอ้ล้อมีไฟด้วยครับเด็กๆโอ้มีโชคหลังด้วยเท่มากสีสันสวยงามอันนี้ใช้ถ่านอันนี้เป็นถ่านชาร์จนะครับพอเล่ทำการชาร์จมาแล้วนะครับนี่ภายในกล่องเขาจะมีถ่านชาร์จมาให้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวพี่ลิโอจะมาทำการทดสอบการเล่นให้ดูนะครับไปเลยครับโอ้ซิ่งหน้าดูสัญญาณไกลไหมครับลิโอลงไปไกลๆโอ้สัญญาณในนี้ถือว่าไกลดีนะครับนอนครับเห็นแสงอยู่ไกลแค่ไหนเราก็เห็นครับโอ้ล้อมีไฟสวยมากเด็กๆที่ดูอยู่นะครับถ้าอยากให้พวกเรานะครับหาอะไรมารีวิวแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับระยะทางถือว่าไกลดีไหมครับไกลดีมากครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าคุณภาพเกินราคาครับเพราะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่200กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดน่าจะ280บาทครับแต่ว่ารีโมทตัวนี้นะครับสามารถควบคุมได้ไกลครับเกือบ10เมตรนะครับวิธีในรัศมีในการเล่นนะครับดิฟได้ด้วยใช่ถ้าพื้นเป็นพื้นเรียบๆนะครับจะดิฟได้แต่อันนี้พื้นมันเป็นพื้นปูนขรุขระนะครับมันก็เลยไม่สามารถดิฟได้เดี๋ยวคลิปต่อไปครับถ้าอยากให้พวกเรานะครับหาอะไรมารีวิวอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆครับเดี๋ยวกลับมาเล่นสนุกกันใหม่นะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาเล่นกันใหม่นะครับบ๊ายบาย